ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้พิซซ่าบากุนเชียงที่ดูกรอบนอกนั้นแต่ภายในจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างที่คิดเอาไว้หรือไม่นั้นไปลุ้นกันได้เลยครับเสิร์ฟเลยนะฮะโอ้โหใครทอดเนี่ยเก่งๆเนาะสวยงามมากแต่ว่าเราก็ต้องวางแล้วก็ต้องให้ทุกคนดูนะว่ามันกรอบจริงมันเยิ้มจริงอ่ะเท็ดดี้คือเราจะหั่นโชว์ใช่อันนี้3ชิ้นก่อนพิซซ่าบาทอดนะครับต้องให้คุณผู้ชมเห็นจริงๆว่าเฮ้ยมันไหนไหนขนาดไหนครับเนี่ยคือกัดเข้าไปอ่ะเพลิดเพลินแน่กัดเข้าไปคือลิ้นพองนะครับเนี่ยคือมอสซาเรลล่าทั้งเส้นเลยเดี๋ยวนะใส่เลยพื้นที่สีเขียวนิดนึงอ่ะเดี๋ยวจะหยิบวางตรงไหนปกติไม่ค่อยจับผักเลยว่าแต่ละเห็นไหมเลยไม่คุ้นชินอ่ะโอเคโอเคค่ะพิซซ่าบาทอดเรียบร้อยแล้วค่ะพิซซ่าบากุนเชียงเสร็จแล้วครับพิซซ่าบาที่กรอบนอกแต่มีความฉ่ำจากชีสอยู่ภายในและรสชาติของพิซซ่าที่มีความนุ่มละมุนได้รสชาติของพิซซ่าเต็มๆคำพร้อมกับกลิ่นของกุนเชียงที่อัดแน่นไปด้วยกลิ่นของหมูย่างเมืองตรังแค่ได้ลิ้มลองก็จะต้องติดใจอย่างแน่นอนพิซซ่าบาทอดเรียบร้อยแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูค่ะเพราะว่ามั่นใจเลยว่าจากนมสดทอดธรรมดาธรรมดาเปลี่ยนเป็นพิซซ่าบาทอดเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญมีกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เข้าไปทำให้พิซซ่าบาทอดของเราอร่อยอร่อยครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันนะครับหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิซซ่าบากุนเชียงยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ในนี้ลองไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเหลือ2ชิ้นพอดีติดหน้ากากอนามัยเมนูในวันนี้ก็คือพาสต้าชูชีหอยเชลล์ครับอาหารทะเลเนี่ยถ้ามีของความเผ็ดนิดนึงก็จะทำให้กินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยขึ้นบางคนอาหารทะเลกินเปล่าๆหรืออย่างเงี้ยอาจจะคาวมีกลิ่นเฉพาะแต่ถ้ามีเครื่องแกงแบบไทยๆแล้วรสชาติเผ็ดร้อนจะกินง่ายขึ้น